DCA ไม่เป็นพอร์ตคุณอาจจะเจ๊งแบบไม่เป็นท่าเพราะอะไรน่ะเหรอคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับก็ต้องบอกนะครับว่ามีคนนะครับที่ทักเข้ามาที่ช่องทาง LINE แอดของผมนะครับแล้วก็แชร์และแบ่งปันกันนะครับว่าอยากจะฟังเกี่ยวกับคลิปของเรื่อง DCA ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทำกำไรให้เป็นต่อเป็นกำได้จริงหรือเปล่าซึ่งต้องบอกนะว่าผมเคยทำคลิปของการใช้ DCA เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ตั้งใจจะแชร์อีกมุมมองหนึ่งครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครับอยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับช่อง Bond Happiness Investor จนปัจจุบันนะมีคนกด Subscribe กว่า 4,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยเพราะฉะนั้นครับถ้าใครนะยังไม่ได้กด Subscribe นะฝากเป็นกำลังใจให้กับผมผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะไปจนถึงกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ให้กับผมได้ด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับ DCA DCA ต้องบอกก่อนนะว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่า Dollar Cost Averaging นะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่ 12,000 บาทเขาจะทำการถัวเฉลี่ยซื้อในทุกๆเดือนย้ำนะครับในทุกๆเดือนนะครับโดยที่เขาจะไม่สนใจต้นทุนเลยนะครับว่าต้นทุนที่คุณซื้อเนี่ยมันเป็นอะไรพูดง่ายๆถ้าเกิดว่า1ปีมี12เดือนแสดงว่าเงิน 12,000 บาทที่คุณมีอยู่ครับจะถูกถัวเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาทในการซื้อทรัพย์สินนะไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีเอ่ยหรือว่าทองคำเอ่ยไปจนถึงหุ้นด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันในหัวข้อวันนี้เนี่ยเฮ้ยการ DCA เนี่ยคราวก่อนผมเคยพูดในคลิปข้างบนถ้าใครยังไม่ได้ดูตามไปดูกันแล้วกันนะว่ามันสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นเงินหลักล้านได้แต่ทำไมวันนี้ผมถึงบอกว่าถ้า DCA ไม่เป็นเนี่ยอาจจะทำให้พอร์ตของคุณเนี่ยเจ๊งแบบไม่เป็นท่าก็เป็นไปได้ลองไปดูรายละเอียดกันครับโอเคตอนนี้ครับผมเปิดกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่า Bitcoin ขึ้นมานะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้ผมเปิดเป็น Time Frame Month เนาะเพราะอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่นะว่าการ DCA เนี่ย Dollar Cost Average เนี่ยเราใส่เงินทุนเข้าไปแบบปริมาณเท่าๆกันเช่นเดือนละ 1,000 เดือนละ 5,000 เดือนละ 10,000 เข้าไปเท่ากันแบบทุกๆเดือนโดยที่เราจะไม่สนใจต้นทุนใดๆเลยสมมุติว่าเราจะเริ่ม DCA ตั้งแต่วันที่1เดือนจันปี19นี้ละกันเนาะผมจะสนใจ DCA เข้าไปที่ราคาไฮสุดก็แล้วกันนะราคาไฮสุดตัวนี้นะครับคีย์ 4114.8 เนาะผมก็จะคีย์เข้าไปใน Excel อีกทีนะครับในเดือนถัดมานะครับสมมุติว่าเราเข้าทุกต้นเดือนเนาะอันนี้ก็จะเป็น 4188.79 นะราคาไฮเดือนถัดมาครับเดือนมีนาครับจะกลายเป็น 4131.87 ผมจะทำการ DCA ตั้งแต่วันที่1เดือนจันปี19โอเคนี่ครับจะเห็นชัดเจนครับว่าจากตาราง Excel ตอนนี้นะครับที่ผมทำให้คุณเห็นอยู่ณปัจจุบันนะครับคุณจะมองเห็นชัดเจนนะครับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเงินลงทุนตั้งต้นเนี่ยผมใส่แค่เดือนละ 5,000 ในที่นี้ผมไม่ได้ไปถึงเดือนจันปี22เนาะแต่ผมใส่แค่12เดือนให้คุณเห็นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูกราฟเนี่ยตั้งแต่วันที่1เดือนจันเนี่ยคุณจะเห็นชัดเจนนะว่าตั้งแต่ตรงนี้นี่คือเดือน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือน11เดือน12คุณจะเห็นชัดเจนว่าจากระยะตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยแนวโน้มของมันยังเป็นขาขึ้นนึกออกมั้ยพอมันเป็นขาขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าเกิดเรา DCA ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเราใส่เงินลงทุนตั้งต้น 5,000 บาทเข้าไปทุกเดือนเนาะตีเป็นเงิน US นะประมาณ 166.67 US อันนี้เนี่ยเราทำการสะสมใช่ป่ะก็คือซื้อ 166.67 เดือนถัดมาเนี่ยบวกเข้าไปก็จะกลายเป็น300พอตก12เดือนก็จะกลายเป็น 2,000 US นี่คือราคาที่เราดูจากกราฟจากที่เราเห็นว่าราคาสูงสุดเนาะจำนวนเหรียญที่เราจะได้มาก็จะเป็นเท่านี้นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด 0.28 บิตคอยน์ประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะให้คุณดูคือตรงนี้ครับนี่คือราคาเฉลี่ยที่ผมบอกว่าช่วง12เดือนตรงนี้ครับราคามันค่อยๆขึ้นคุณจะเห็นว่ามันขึ้น 4,001 4,144มีการลดลงนิดหน่อย 4,400 ดีดขึ้นไปนะครับ 4,900 ดีดขึ้นไปครับ 5,500 ดีดขึ้นไป 6,000 ดีดขึ้นไป 6,400 ดีดขึ้นไป 6,700 ดีดขึ้นไป 7,000 ดีดขึ้นไป 7,100 ดีดขึ้นไปและ 7,200 ถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยราคาเนี่ยมันจะมีการบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องถ้าสมมุติเนี่ยเราไปดู price out ที่เดือน12เลยแล้วกันเนาะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณจะติดลบอยู่ประมาณ 0.9% เนี่ยนี่คือเดือนสุดท้ายนะที่บอกว่าติดลบ
ติดลบอยู่ 0.94% ซึ่งถามว่ามันติดลบเยอะไหมสมมุติว่าคุณ DCA แค่12เดือนถือจนถึงปัจจุบันนะปัจจุบันราคาบิตคอยอยู่ที่ 40,000 คุณก็จะเห็นว่ามันเติบโตขึ้นได้นะสมมุติว่าถ้าคน DCA แค่12เดือนแล้วก็แบบสมมุติเงินหมดเนาะเดือนละ 5,000 แล้วเงินไม่พอและอะไรเงี้ยเงินหมดคุณก็เลยแบบถือว่าอ่ะงั้นหยุดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นคุณจะได้กำไร 452% สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณคือถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยตอนที่คุณ DCA ขาขึ้นนะครับโอกาสที่คุณจะทำกำไรเนี่ยมันค่อนข้างดีกว่าอยู่แล้วแต่ที่ผมบอกคุณครับว่าถ้าเกิดว่าคุณ DCA ไม่เป็นครับคุณอาจจะเจ๊งแบบไม่เป็นท่าก็ได้เดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับนี่ครับผมเปิดหุ้นไทยให้คุณดูนะ DCA นี่มันสามารถใช้ได้กับทุกสินทรัพย์เนาะคุณสังเกตดีๆนะเมื่อตะกี้เนี่ยถ้าเกิดคุณ DCA ขาขึ้นของหุ้นตัวนี้เนาะหุ้นบิวตี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นขาขึ้นโอกาสที่คุณจะได้กำไรมันก็จะสูงอยู่แล้วถ้าเราลอง DCA ตั้งแต่ตรงนี้เนาะเป็นขาลงมานะครับเราจะทำสัก12เดือนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสมมุติว่าเราเข้าที่ราคาไฮด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูกันครับนี่คุณทำการ invest เข้าไปเดือนละ 5,000 เนาะแต่อันนี้เป็นสกุลเงินไทยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราสามารถใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆเนาะก็บวกเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยก็จะเห็นว่าปลายทางของคุณจะใช้เงิน 60,000 บาทเนาะกับ12เดือนเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่า price in มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้เป็นจำนวนหุ้นกันละกันนะprice in ของเราเดือนแรกตรงนี้จะอยู่ที่ 23.3 เดือนที่2จะเป็น 17.8 เดือนที่3จะเป็น 13.8 ผมจะค่อยๆคีย์เข้าไปเรื่อยๆเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูเดือนสุดท้ายกันครับว่าราคาปิดมันอยู่ที่เท่าไหร่นี่ครับจำนวนยูนิตเนี่ยผมคิดซะว่าสมมติคุณซื้อได้แบบเต็มๆเลยเนาะปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อเศษของหุ้นออกมาเนาะคุณจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันจะร่วงลงเนาะตั้งแต่23.30 บาทจนมาถึง 7.3 นะครับในขณะที่จำนวนหุ้นของตัวนี้คุณจะถืออยู่ประมาณ 5,700 หุ้นในขณะที่ราคาเฉลี่ยคุณสังเกตดีๆไหมครับ 23.3 20.18 17 15 14 14 13 12 12 11 10แล้วก็10จะเห็นว่าแนวโน้มลงเรื่อยๆเราลองมาดูเดือน12ดีกว่าว่า price out มันอยู่ที่เท่าไหร่ผมใส่เป็นราคาปิดแล้วกันครับราคาปิดอยู่ที่ 6.95 นี่คือการ DCA ขาลงครับเมื่อตะกี้เนี่ยตอนที่ DCA ขาขึ้นเนี่ยอย่างมากก็คือคุณติดลบนิดหน่อยถ้าเกิดจะมีโอกาสติดลบแต่ภาพรวมเนี่ยถ้าคุณ DCA นานพอสำหรับขาขึ้นคุณจะมีโอกาสทำกำไรแต่คุณสังเกตไหมครับว่าพอ DCA ขาลงปุ๊บเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับที่บอกว่าเปลี่ยนคืออะไรครับจากราคา 23.3 คุณต้องเสียเงินไปถึง12เดือนน่ะแทนที่เงินมันจะเติบโตงอกเงยแต่อันนี้กลายเป็นว่าเงินของคุณครับติดลบ 33-34% คือภายใน12เดือนเนี่ยแต่เงินของคุณไม่งอกเงยขึ้นไม่พอยังค้างดอยหรือติดลบอย่างต่อเนื่องแทนที่จะเอาเงินไปทำอย่างอื่นแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอร์ตของคุณอาจจะเจ๊งแบบไม่เป็นท่าเลยดังนั้นเนี่ยการที่บอกว่า DCA เนี่ยอาจจะทำกำไรหรือทำให้เงินเติบโตงอกเงยในทุกสภาวะสามารถใช้ในการลงทุนได้ตลอดเวลาผมอยากบอกว่าไม่จริงครับถ้าวันนี้คุณไม่มีความรู้ครับการ DCA อย่างที่คุณเห็นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ DCA ขาลงอาจจะทำให้คุณเจ๊งแบบไม่เป็นท่าโอเคมาสรุปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่คุณจะเห็นชัดเจนนะว่าถ้าคุณเนี่ยมีความรู้ในการลงทุนการใช้ DCA อาจจะทำให้คุณได้กำไรหรือว่าพอร์ตเติบโตแบบงอกเงยก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีความรู้มากพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือการ DCA อาจจะไม่ช่วยอะไรคุณเลยที่สำคัญอาจจะทำให้พอร์ตของคุณเนี่ยติดดอยหรือว่าเงินของคุณมันจมอยู่กับการลงทุนประเภทนั้นอย่างยาวนานเป็นปี2ปี3ปีเลยดังนั้นอย่าปล่อยให้ความไม่รู้ครับทำให้พอร์ตของคุณเจ๊งเพราะคำว่า DCAโดยเด็ดขาดสำหรับใครนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปนี้หรือรู้สึกว่าคลิปนี้มันดีหรือให้ประโยชน์กับคุณนะฝากเป็นกำลังใจให้กับผมสักนิดนึงผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันและถ้าใครนะครับที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับและเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือตลาดอื่นๆอย่างที่ผมทำอยู่นะครับคุณสามารถนะครับเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับโดยการทักเข้าไปที่ช่องทาง LINE @ที่ผมแปะเอาไว้ที่ด้านใต้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่า EPF เข้ามาได้เลยนะครับแล้วบอกเลยครับถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งนี้และเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตของคุณครับคุณสามารถครับทำกำไรในพอร์ตของคุณให้มันเติบโตงอกเงยได้อย่างแน่นอนนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ครับที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วนะครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาติดตามช
่อง Bond Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ See you บ๊ายบายครับผม